มาบวกเพิ่มก็ได้นะคะแต่กรมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีแต่หักออกหักต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตออกเช่นค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญนะคะก็จะมาหักออกหรือว่าค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานก็จะเอามาหักออกนะคะหรือที่บอกไปแล้วว่าในปีนั้นเนี่ยสมมติเราสร้างเขื่อน10ล้านเราก็ต้องนะคะนำ10ล้านเนี่ยมาบวกเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนในปีที่สร้างก็จะมีการบวกสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเข้ามานะคะเพิ่มพอเราเอาค่าใช้จ่ายมาบวกต้นทุนที่เราต้องการจะบวกเพิ่มหักต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องออกก็จะเป็นต้นทุนผลผลิตนะคะซึ่งอันนี้ยอดนี้ก็จะตรงกับตารางที่1ตรงส่วนล่างคือรวมต้นทุนผลผลิตอันนี้ก็จะดูในภาพรวมของกรมนะคะตารางที่1ตารางที่2เนี่ยจะเป็นการแยกย่อยแล้วให้หัวหน้าศูนย์ต้นทุนเนี่ยทราบว่าศูนย์ต้นทุนของเราเนี่ยใช้ต้นทุนเท่าไหร่บ้างเมื่อเทียบกับศูนย์ต้นทุนอื่นๆนะคะอาจจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบกันหรือว่าใช้ในการวัดผลการดำเนินงานหรือใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้นะคะตารางที่2เนี่ยก็จะแยกตามศูนย์ต้นทุนนะคะศูนย์ต้นทุนหลักมีอะไรบ้างเราก็จะทำไหมคะลิสต์ลงมาเราก็จะรู้แล้วว่าศูนย์ต้นทุนสำนักชลประทานที่1เนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงเท่าไหร่บ้างค่าใช้จ่ายทางอ้อมเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายทางตรงเนี่ยคือจะบอกไม่ใช่ของเราไม่ได้เลยเพราะมันทำไหมคะระบุตรงเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนของเราเลยนะคะแต่ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเนี่ยก็จะเกิดจากการอันส่วนมาจากส่วนกลางอย่างเช่นสมมติเงินเดือนของผู้บริหารของกรมจะเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงหรือทางอ้อมคะเงินเดือนของผู้บริหารของกรมเช่นอธิบดีรองอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นค่าใช้จ่ายทางประเทศไหนคะทางอ้อมจริงๆต้องเป็นทางอ้อมเพราะว่าทำไมคะผู้บริหารเนี่ยก็ดูแลทำไมคะทุกสู่ต้นทุนเลยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าถ้าอย่างกรมบัญชีกลางเนี่ยก็จะมีรองอธิบดีหลายคนนะคะรองบางท่านก็จะดูแลสำนักที่1กับสำนักที่2รองบางท่านดูแลสำนักที่3สำนักที่4เราก็จะทำไมคะปันส่วนให้ตามงานหรือภารกิจที่ท่านดูแลอย่างเงี้ยควรจะเป็นค่าใช้จ่ายอ้อมนะคะแต่ก็มีหลายกรมคืออันนี้เราก็จะหยวนให้คือทำไมคะเขาไม่อยากมาปันส่วนให้วุ่นวายเขาก็จะตั้งศูนย์ต้นทุนอันนึงเลยคือเป็นศูนย์ต้นทุนที่บันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพวกนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดของกรมนะคะเป็นศูนย์ต้นทุนเดียวแล้วก็บันทึกไว้ในนี้เลยก็คือไม่ได้ปันส่วนให้แต่ละศูนย์ต้นทุนแต่ถ้าเป็นตามถูกต้องตามหลักการแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายของผู้บริหารเนี่ยควรจะเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมแล้วก็ปันส่วนให้แต่ละศูนย์ต้นทุนตามภารกิจต่างๆนะคะที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นตัวค่าใช้จ่ายทางอ้อมเนี่ยถ้าบางกรมเนี่ยตรงนี้ต้องมาแบบมีการประชุมใหญ่กันเลยนะคะเพราะว่าเขาจะบางส่วนก็ทุนบอกค่าใช้จ่ายตัวนี้ไม่ใช่ของฉันนี่ฉันไม่ได้ใช้งานตรงนี้เลยเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันตรงค่าใช้จ่ายทางอ้อมแต่ทางกรมเนี่ยทำไมคะปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นการระบุเข้าสู่กิจกรรมสู่ศูนย์ต้นทุนตั้งแต่แรกเลยต่อมาพอเรารู้แล้วว่าศูนย์ต้นทุนของเราเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่เราก็จะทราบย่อยลงไปอีกว่าเอ๊ะแล้วในแต่ละกิจกรรมเพราะว่าศูนย์ต้นทุนนึงเนี่ยอาจจะมีได้มากกว่า1กิจกรรมใช่ไหมคะอาจจะมี2กิจกรรม3กิจกรรมหรืออาจจะ1กิจกรรมก็ได้นะคะเราก็อยากจะทราบว่าแต่ละกิจกรรมย่อยของเราเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่เราก็ไปดูได้ในตารางที่3ตารางที่3เนี่ยก็จะบอกว่าทำไมคะเราแยกกิจกรรมย่อยมันจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักกับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนนะคะก็จะมีแหล่งเงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณงบกลางเราก็มีค่าเสื่อมด้วยก็จะเห็นว่ามีค่าเสื่อมราคาเพิ่มมาในตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นต้นทุนรวมหลังจากนั้นเนี่ยปริมาณงานเนี่ยแต่ละสูตรต้นทุนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นผู้เก็บข้อมูลมาว่าในปีนั้นเนี่ยเราสร้างผลผลิตได้ปริมาณเท่าไหร่เพื่อมาหาเป็นต้นทุนต่อหน่วยนะคะแล้วค่า
้ามไปก่อนเนาะตารางอื่นเพราะตารางที่3เนี่ยก็จะเป็นตารางที่สำคัญนะคะเพราะจะมีให้ท่านเปิดไปที่หน้าที่เป็นกิจกรรมย่อยที่กรมบัญชีกลางกำหนดประมาณ93ป่ะมันจะท่านแน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่านะคะสไลด์ที่ประมาณ93ก็จะเป็นกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนนะคะที่กรมบัญชีกลางกำหนดเนี่ยว่าให้ทุกที่มีหลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมย่อยตรงนี้เราก็จะใช้ในการเปรียบเทียบกันระหว่างหน่วยงานอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นต้นทุนของกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีนะคะด้านการเงินและบัญชีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่การรับจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกนะคะรวมกระทั่งการจัดทำงบประมาณการทำรายงานการเงินทั้งหลายก็จะอยู่ในนี้นะคะแล้วเราก็จะหาว่าไอ้ต้นทุนต่อ1เอกสารรายการในการเบิกจ่ายเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่เราใช้จำนวนหมดถ้าเป็นกิจกรรม11กิจกรรมย่อยเนี้ยกรมบัญชีกลางจะกำหนดหน่วยนับให้เลยแต่ถ้าเป็นกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่แต่ละที่แต่ละส่วนราชการมีไม่เหมือนกันเนี่ยท่านต้องนะคะกำหนดหน่วยนับเองนะคะสำหรับกิจกรรมด้านการเงินบัญชีเนี่ยก็จะใช้หน่วยนับคือจำนวนเอกสารรายการก็จะดูจากโค้ด FP03 นะคะแต่ถ้าท่านมีการกลับรายการบางทีการกลับรายการเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่เป็นจำนวนใช่ไหมคะจำนวนเอกสารรายการจริงๆใช่ไหมว่าที่เป็นออโต้ระบบออโต้บ้างก็จะมีถ้าอยากศึกษาเนี่ยจะมีคู่มือการตัดรายการที่เป็นเข้ารายการออโต้ทั้งหลายออกด้วยนะคะเพราะสมมติว่าเรามีจำนวนเอกสารรายการทั้งหมด1,000รายการแต่มันอาจจะเกิดจากรายการออโต้100รายการเราก็ต้องตัดรายการ100รายการนั้นออกนะคะเพื่อมาดูว่า1เอกสารรายการที่เราทำเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่ต่อมากิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมด้านพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็จะดูต้นทุนตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างประมูลบิดดิ้งอะไรทั้งหลายทำมาทั้งหมดเพื่อให้ได้สิ่งของกับบริการมานะคะแต่ไม่รวมมูลค่าของเป็นรวมเฉพาะนะคะต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งของเพราะถ้าเรารวมมูลค่าของเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วโอ้โหทหารทำไมคะสั่งซื้อยานพาหนะรถถังมีมูลค่าเท่าไหร่ข้าราชการพลเรือนสั่งซื้ออะไรคะเครื่องใช้สำนักงานมูลค่าเท่าไหร่เราก็จะทำไมคะไม่นำมูลค่าของหรือบริการมารวมเราจะรู้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานของการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้นก็มาดูว่าการจัดซื้อจัดจ้าง1ครั้งต่อการจัดซื้อจัดจ้าง1ครั้งเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะก็จะดูจากโค้ดแซด NPORPT01 มันก็จะบอกว่าในปีนั้นเนี่ยเราจัดซื้อจัดจ้างกี่ครั้งด้วยกันนะคะก็จะมาหาต้นทุนต่อหน่วยต่อไปกิจกรรมที่3คือกิจกรรมด้านบริหารบุคลากรทุกที่มีใช่ไหมคะด้านบริหารบุคลากรเนี่ยก็คือจะเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารบุคคลการดูแลอัตรากำลังตั้งแต่เข้ามาบรรจุแต่งตั้งงานเกษียณเลยนะคะว่ามีต้นทุนเท่าไหร่โดยใช้หน่วยนับคือจำนวนบุคลากรนะคะบางท่านก็เปิดดูเอ๊ะจะจบหรือยังอย่าลืมนะคะเรามีอันที่ข้ามไปด้วยอันนี้ไม่ต้องรีบแล้วอะทีนี้เนี่ยจำนวนบุคลากรเนี่ยเราจะดูว่าในการดูแลบุคลากร1คนเนี่ยกรมเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะจำนวนบุคลากรของเราเนี่ยก็มีเพิ่มเข้ามีออกตลอดปีถูกไหมเราก็จะดูจำนวนของเป็นค่าเฉลี่ยนะคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเรามีบุคลากรกี่ปีไอ้กี่คนสมมติว่าต้นปีเรามีพนักงานข้าราชการรวมทั้งหมดอยู่50คนพอครึ่งปีผ่านไปครึ่งปีพอดีเป๊ะเลยมีคนมาเพิ่ม60คนตอนแรกมี50คนนะคะพอครึ่งปีผ่านไปมีคนมาสมัครงานเพิ่มอีก10คนรวมเป็น60คนถามว่าบุคลากรเฉลี่ยจะมีกี่คนคะกี่คนคะแล้วก็เอา50บวก60หาร2ใช่ไหมคะเป็น55คนทีนี้อันนี้คือแบบง่ายคือเราสามารถเฉลี่ยในใจได้แต่ถ้าเราอยากจะคำนวณแบบถูกต้องเป๊ะตามวันเลยเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอยู่นะคะอย่างเช่นตั้งแต่1ตุลาถึง15มกราเนี่ยมีบุคลากรอยู่50คน
1ตุลาถึง15มกราคมเนี่ยมีจำนวนวันทั้งหมด107วันนะคะเราก็เอาวันมาวันกับคนเนี่ยมาโถเฉลี่ยแล้วก็จะเอาจำนวนวันคูณจำนวนคนใช่ไหมคะจะได้ 5,000 กว่าต่อมา16มกราคมมีคนมาเพิ่มอาจจะเพิ่มลดแต่เด็ดแล้วคือมีคนมาเพิ่ม10อีก10คนเป็น60คนนะคะเราก็จะดูได้ว่าตั้งแต่16มกราคมถึง30กันยามีทั้งหมด258วันมีบุคลากรทั้งหมด60คนนะคะก็จะเอาจำนวนวันคูณกับคนเป็น 15,000 แล้วเอามารวมกันก็จะได้เป็น 20,000 กว่าวันคนนะคะพอเราจะมาหาจำนวนบุคลากรเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเราก็เอาจำนวน 20,000 กว่าเนี่ยหาร365จะได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีบุคลากรเฉลี่ยอยู่57คนพอได้จำนวนบุคลากรเฉลี่ยปุ๊บเราก็มาหารว่าในการบริหารบุคลากรของกรมเราเนี่ยต่อ1คนมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะก็เอามาหารกับต้นทุนของกิจกรรมด้านบริหารบุคคลต่อมาต้นทุนของกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะก็คือการจัดฝึกอบรมการทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลการประเมินผลรวมทั้งการจัดทำสื่อต่างๆด้วยนะคะอย่างเรามีการพัฒนาบุคลากรให้กับคนภายนอกไหมคะบางกรมก็จะมีเหมือนเชิญเกษตรกรมาเพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงหน้าดินการปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีใช่ไหมคะเชิญมาอบรมเรื่องอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับน้ำหรอใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายในอย่างเราเนี่ยตอนเนี้ยก็คือเป็นการอบรมให้กับบุคลากรภายในใช่ไหมคะหรือว่าเป็นการอบรมให้กับบุคลากรภายนอกเราก็ถือเป็นต้นทุนของกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งหมดทีนี้เนี่ยจำนวนหน่วยนับจำนวนหน่วยนับเนี่ยโดยปกติต้องมี1หน่วยนับเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยเอาอันไหนดีมีหลายหน่วยนับจะเอาเป็นโครงการดีหรือจะเอาเป็นจำนวนเขื่อนดีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเลือก1หน่วยนับเท่านั้นนะคะหน่วยนับที่เรากำหนดให้สำหรับกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยไม่ใช่2หน่วยนับแต่เป็น1หน่วยนับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าโครงไหนมีการให้ฝึกอบรมเนี่ยก็มักจะใช้หน่วยนับอย่างนี้นะคะเพราะว่าอย่างสมมติอบรมครั้งนี้เนี่ยเรามีคนเป็นร้อยคนห้องข้างสิบคนต้นทุนเท่ากันไหมคะไม่เท่าใช่ไหมคะร้อยคนก็ต้องทุนมากกว่าสิบคนหรือเราอบรมกันกี่วันคะสิบวันกับห้องข้างอบรมวันเดียวต้นทุนก็ไม่เท่ากันเราจึงเอาทั้งสองตัวแปรเนี่ยมารวมกันเป็นหน่วยนับเดียวนะคะก็คือเอาจำนวนชั่วโมงที่อบรมนะคะ10วันเราก็มาดูว่ามีกี่ชั่วโมงคูณกับจำนวนคนเพื่อเป็นหน่วยนับคือชั่วโมงคนดูซิว่าที่ท่านมาอบรม1ชั่วโมง1คนเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะแต่ถ้าเป็นการศึกษาดูงานอบรมต่างประเทศเนี่ยเราก็จะไม่เอามารวมในการคำนวณ นะคะเราจะแยกไปเป็นอีก1กิจกรรมนะคะเป็นอาจจะเป็นแยกเป็นกิจกรรมฝึกอบรมต่างประเทศไปเลยต่อมาตรวจสอบภายในเราก็จะมาใช้หน่วยนับคนวันเหมือนกันฝ่ายตรวจสอบภายในเนี่ยเขาก็จะดูว่าเอ๊ะในปีในแผนปีนั้นเนี่ยเขาต้องไปตรวจสอบสำนักนี้กี่คนใช้ไปตรวจสอบกี่วันกี่คนก็จะเอาจำนวนวันคูณกับจำนวนคนนะคะแล้วก็มาหารกันส่วนต้นทุนของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมี2กิจกรรมแยกออกจากกันนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นการเกี่ยวกับดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อีเมลอีออฟฟิศอินทราเน็ตจะดูจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่ส่วนทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เนี่ยก็จะกลายเป็น1ระบบนะคะว่า1ระบบเนี่ยมีต้นทุนในการดูแลทั้งหมดเท่าไหร่ด้านแผนงานก็คือติดตามประเมินผลตามแผนนะคะจะกลายเป็น1ด้านด้านกปร.ก็คือการจัดทำ PMQA ทั้งหลายนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งด้านด้านสารบัญเราก็จะดูหนังสือเข้าออกว่าในแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนหนังสือเข้าออกกี่ครั้งแต่ถ้ามันไหมคะเข้ามาที่กรมนักที่สารบัญกรมที่เดียวนะคะถ้าส่งต่อไปแต่ละสำนักกองสื่อเนี่ยเราก็จะไม่นับซ้ำแล้วไปนับที่เข้ามาที่กรมครั้งเดียวนะคะด้านยานพาหนะก็จะดูเป็น1กิโลเมตรนะคะว่าเราวิ่งรถไปทั้งหมดกี่กิโลเมตรแล้วดูซิว่าทำไมคะในการใช้ยานพาหนะตอน1กิโลเมตรต้นทุนเท่าไหร่นะคะ
ันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมย่อยที่จะไปอยู่ในตารางข้อสอบที่กรมราชการกำหนดก็คือเป็นหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนนะคะส่วนหน่วยงานกิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนหลักเนี่ยก็จะนะคะให้แต่ละส่วนราชการกำหนดกันเองย้อนกลับมานะคะตารางที่4ก็ไม่มีอะไรตารางที่4ก็จะเป็นผลผลิตย่อยใช่ไหมคะตารางที่5ก็จะคำนวณลักษณะเดียวกันของกิจกรรมหลักแล้วก็ตารางที่6เป็นผลผลิตหลักนะคะแต่ที่กรมบัญชีกลางเน้นเนี่ยคือตารางที่3กับ4นะคะก็คือกิจกรรมย่อยกับผลผลิตย่อยหน่อยเนาะก็จบ6ตารางต่อมาตารางที่7ถึง10ตารางที่7ถึง10เนี่ยไม่มีอะไรเป็นแค่การเปรียบเทียบกันก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบปีนี้ใช่ไหมคะเวลาเราคำนวณได้กิจกรรมย่อยของปีนี้มาเปรียบเทียบกับปีที่แล้วดูซิว่าในกิจกรรมย่อยเดียวกันเนี่ยเรามีต้นทุนเพิ่มไหมที่สำคัญคือผลการเปรียบเทียบถ้าสมมติว่าเราทำงานเหมือนเดิมเลยแต่ว่าทำไมคะต้นทุนเราต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญเกิน 20% เนี่ยแต่ละส่วนต้นทุนเนี่ยบางท่านอาจจะเคยแล้วต้องทำไหมคะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนนะคะที่ชนิดที่มีสาระสำคัญก็จะลักษณะเดียวกัน7ถึง10นะคะต่อมาตารางที่11ตารางที่11เนี่ยก็จะย่อยไปมากกว่านั้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพต่อไปนะคะก็จะแบ่งต้นทุนเป็น2ประเภทคือต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรแตกต่างกันยังไงคะต้นทุนคงที่กับผันแปรต้นอย่างเงินเดือนของเราเนี่ยต้นทุนคงที่หรือผันแปรคะคงที่เท่าเดิมเลยใช่ไหมคะผันแปรใช่ไหมคะขึ้นทุกปีขึ้นทุกปีคิดว่าเป็นต้นทุนคงที่หรือผันแปรคะใครว่าคงที่อ้าวหายไปไหนแล้วคะคงที่หนึ่งคนใครว่าผันแปรคะผันแปรส่วนใหญ่เพราะทำไมนะเงินเดือนเราขึ้นทุกปีเนาะไม่ใช่เราไม่ได้ดูตรงนั้นเราดูว่าทำไมคะถ้าปริมาณงานอย่างเช่นถ้าเราผลิตขนมมะพร้าวข้าวมะพร้าวเป็นต้นคงที่หรือผันแปรคะผันแปรถ้าเราผลิตหลายกล่องทำไมคะต้องซื้อมะพร้าวเยอะขึ้นก็เป็นผันแปรแต่ถ้าสมมติว่าเราผลิตโดยใช้เครื่องจักรผลิตน้ำแล้วกันเราใช้เครื่องจักรยังไงค่าเสื่อมราคามันก็เท่าเดิมใช่ไหมหรืองานของเราก็เหมือนกันเวลาพวกค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันเท่าเดิมถูกไหมคะค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงานเป็นต้นทุนประเภทไหนคะคงที่ใช่ไหมคะก็คือดูตามปริมาณงานถ้าเราผลิตงานมากต้นทุนตรงนี้มากขึ้นก็เป็นผันแปรถ้าเราต้นทุนนี้ยังไงไม่ว่าผลิตงานมากหรือน้อยก็เท่าเดิมเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนคงที่ถ้าสมมติว่าในปีนั้นเราได้รับมอบหมายโอเคทำขอมอบหมายให้ท่านทำโปรเจกต์นี้เพิ่มอีก2โปรเจกต์เงินเดือนเราเพิ่มตามงานไหมคะไม่เพิ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้นทุนเราเป็นประเภทไหนคะคงที่โอ้ดูเศร้าเนาะได้งานมาเพิ่มว่าทำไมคะเงินเดือนเท่าเดิมถ้าสมมติว่ากลับกันเดี๋ยวถ้าคุณสุดสวยไม่ต้องทำงานตรงนี้ละจากตอนแรกมี2งานลดไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่งานเดียวเงินเดือนจะลดไหมคะไม่ลดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของเราก็จะเป็นต้นทุนคงที่มีไหมคะแบบนี้งานลดลงไปครึ่งหนึ่งมีไหมคะไม่มีมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันเนาะนับวันที่จะมีโครงการใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นค่าจ้างของลูกจ้างเรามีลูกจ้างกับพนักงานราชการใช่ไหมคะปกติถ้าสมมติเราคาดว่าปีหน้าเนี่ยงานเราจะเพิ่มเราสามารถจ้างลูกจ้างเพิ่มขึ้นได้ไหมคะได้ไหมได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงินเดือนของลูกจ้างมันต้องเป็นประเภทไหนคะผันแปรไปตามปริมาณงานหรือถ้าปีหน้าโครงการนี้เสร็จแล้วเราก็ทำไงคะไม่ต้องจ้างและเราสามารถลดคนลงได้ตรงเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นต้นทุนผันแปรนะคะเราก็จะแยกตรงเนี้ยว่าในต้นทุนทางตรงของเราเนี่ยที่ระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนเราเนี่ยแบ่งเป็นต้นทุนคงที่หรือผันแปรเท่าไหร่ต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรเนี่ยมันจะลดลงตามปริมาณงานของเราต้นทุนคงที่เนี่ยถ้าสมมติว่างานเราตอนแรกเรามีงานของเราอยู่
ต่อมาเราไม่มีกรมอื่นมาทำงานสมมติว่าแยกกรมใหม่แต่กรมใหม่ไปกรมใหม่ก็ไปทำงานแทนเราละแล้วเรามีต้นทุนคงที่ตรงนี้อยู่แล้วเราอยากจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เราก็ต้องทำไมคะลดต้นทุนคงที่ตรงนี้ลงไปนะคะตารางที่11กับ12เนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของต้นลักษณะของต้นทุนตารางที่11เนี่ยจะเป็นต้นทุนทางตรงตารางที่12จะเป็นต้นทุนทางอ้อมนะคะจบตารางต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างสมมติของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเวลาเราคำนวณต้นทุนตารางถัดไปเนี่ยต้นทุนมันต้องเท่าเดิมนะคะอย่างตรงเนี้ยบางกรมคำนวณมาตารางที่1ต้นทุนของนักลงมี95ล้านพอคำนวณไปสู่ต้นทุนเหลือ90ล้านพอคำนวณต่อกิจกรรมเหลือ70ล้านอย่างเงี้ยมีจริงมันคือเงินก้อนเดียวกันไหมคะก้อนเดียวกันแค่เราแบ่งแยกให้มันเห็นมากขึ้นว่าในย่อยลงไปของเราในแต่ละประเภทเนี่ยกิจกรรมผลผลิตหรือของกรมเนี่ยมันแสดงยังไงแต่จริงๆคือเงินก้อนเดียวกันเงินตลาดก็เท่ากันนะคะอย่างกิจกรรมย่อยเนี่ยถ้าเป็นกรมบัญชีกลางก็จะมีกิจกรรมย่อยด้านบริหารรับจ่ายเงินภาครัฐเราก็จะดูตามจำนวนรายการว่าตอนหนึ่งรายการเนี่ยเราต้องทุนต่อหน่วยเท่าไหร่ใช่ไหมคะกำหนดพัฒนากฎหมายด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลังเราก็จะใช้หน่วยละเป็นเรื่องนะคะพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ใช้หน่วยละเป็นเรื่องกำหนดมาตรฐานก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูต่อทุนต่อหน่วยเดี๋ยวตัวอย่างของตัวอย่างสมมติท่านไปดูเองเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้3ทุนต่อมาพอจบตัวอย่างปุ๊บก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมย่อยใช่ไหมคะที่เราพูดไปแล้วที่11ด้านด้วยการที่ส่วนราชการเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบกันนะคะต่อมารายงานต้นทุนบริการสาธารณะเนี่ยหาเจอเปล่าเลยก็จะเป็นการเปรียบเทียบกัน11ด้านว่าพอมาดูแล้วกรมไหนที่มีต้นทุนในแต่ละด้านสูงนะคะอย่างเช่นด้านการเงินและบัญชีเนี่ยเชื่อไหมคะว่าในแต่ละปีเรามีต้นทุนด้านการเงินบัญชีเนี่ยเท่าไหร่ 7,000 กว่าล้านนะคะตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดเนี่ย 5-4 เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันจะดีเลยไปหน่อยพอเราต้องรอให้มันปิดปีงบประมาณแล้วถึงทำไมคะทำรายงานต้นทุนแล้วกรมบัญชีกลางตรวจต่ออีกเพื่อดีเลย์ไป2ปีตอนนี้ปี55เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาใส่ในสไลด์นะคะต้นทุนที่สูงที่สุดด้านการเงินและบัญชีเนี่ยก็จะเป็นถ้าปี52ก็จะเป็นสปมหาไทยปี53สปสามิตรนะคะปี54กองทัพบกแล้วก็จะมีทั้งต่ำสุดก็จะเป็นกรมบัญชีการกองทัพไทยทีนี้เนี่ยสูงสุดต่ำสุดเนี่ยบางทีก็ทำไมคะเกิดจากการคำนวณผิดก็มีนะคะบางทีถ้าเห็นของชั้นต่ำสุดเนี่ยบางทีไม่ใช่ดีนะเพราะว่าอะไรคะคำนวณผิดหรือบางทีบางกรมที่สูงสุดไม่ได้สูงสุดจริงๆแต่ไม่รู้จะลงไว้ที่กิจกรรมไหนไม่มีที่ลงเอามาพูไว้ก่อนที่การเงินและบัญชีแล้วทำไมคะลืมปันส่วนไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆดูว่าถ้าใครที่แปลกแหวกแนวมากเราก็จะทำไมคะเข้าไปให้คำปรึกษาเขาว่าตรงนี้ทำถูกหรือยังนะคะที่สำคัญก็คือมาดูต้นทุนต่อ1รายการในการเบิกจ่าย1รายการเนี่ยมีต้นทุนประมาณ 1,800 บาทจะเป็นต้นทุนของอังกฤษนะคะด้านพัสดุที่สูงสุดก็จะเห็นครบทั้ง3เหล่าทัพเลยใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าของเขาเนี่ยรวมค่าไหมคะค่าวัสดุค่าอย่าเอารถถังมารวมนะทำไมคะไม่งั้นก็สูงเกินกันสิใช่ไหมหรือว่ากรมการศาสนาเนี่ยก็จะทำไมคะต่ำในการจัดซื้อจัดจ้างหนึ่งครั้งมีต้นทุนประมาณเลขมันจะแบบผันผวนมากเลยเนาะ20,000บ้าง10,000บ้าง50,000บ้างในแต่ละปีนะคะนี่คือไม่รวมค่าของนะก็จะเป็นรายงานต่อรายงานเกี่ยวกับ11กิจกรรมนะคะแต่ถ้าด้านแผนงานหรือว่าด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเพิ่งมีปี54เป็นปีแรกทีนี้เนี่ยแต่ละกรมเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเอ้ยกรมท่านสูงใช่ไหมคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางมากๆค่ากลางกับค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจะเอาน้อยตอนนี้มีเท่าไหร่ละ150กว่ากรมเนี่ยมาไหมคะ
บวกกันแล้วหาร150กว่ากงก็จะเป็นค่าเฉลี่ยค่ากลางเนี่ยเราจะไม่เอามาบวกกันแต่เราจะหาคนที่อยู่กึ่งกลางเอามาเรียงจากสูงไปต่ำแล้วหาคนที่อยู่กึ่งกลางถ้ากงไหนอยู่สูงเราก็ทำไงคะให้ทำแผนลดรายจ่ายต้นทุนของกิจกรรมนั้นกิจกรรมที่สูงแต่ถ้ากงไหนโคตรต่ำเลยต่ำสุดๆทำไมคะต้องไปดูว่าไอ้ที่คำนวณมาเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังนะคะถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทำไงดีใจได้แต่ถ้ายังไม่ถูกต้องต้องปรับปรุงให้ถูกต้องนะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องแผนเพื่อประสิทธิภาพเราก็จะเอารายงานต้นทุนทั้งหมดมาแยกที่เราคำนวณมาเนี่ยมาทำแผนเพื่อประสิทธิภาพนะคะแผนเพื่อประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายเนี่ยท่านอาจจะทราบอยู่แล้วค่าใช้จ่ายดูจากตารางที่หนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายของเราอันไหนสูงก็จะเลือกอันนั้นมาเป็นเพื่อประสิทธิภาพแต่ถ้าในด้านกระบวนการเนี่ยเราอาจจะดูจากตารางที่7ตารางที่7เนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของกิจกรรมย่อยปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเราก็ดูว่าอันไหนนะที่ทำไมคะกิจกรรมย่อยของเราอันนั้นน่ะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยในปีปัจจุบันเรามีวิธีอย่างไรบ้างนะคะที่เข้าไปดูหลายกรมเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นถ้าเป็นกองพัฒนาสภาพบุคคลเนี่ยเขาอาจจะทำกิจกรรมด้าน e-learning มีหลายที่นะคะก็จะกิจกรรมนี้เพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเชิญท่านมาจากแต่ละทั่วสารทิศใช่ไหมคะเชิญมาจากสิงคโปร์บ้างมาจากที่ไหนบ้างคะปารีสบ้างใช่ไหมคะก็เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยอะหลายกรมเนี่ยก็จะให้มีการทำแบบทุ่มทุนเลยทำ e-learning ครั้งเดียวแล้วก็ทำไมคะให้แต่ละท่านก็ประจำอยู่ที่ทำงานที่เดิมแล้วก็ทำไมคะเรียนผ่านออนไลน์ท่านชอบไหมคะ e-learning หรือชอบมาอย่างนี้มากกว่าชอบแบบไหนคะชอบแบบนี้มากกว่าใช่ไหมคะจะได้มาเจอเพื่อนด้วยเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ทำไมคะทำงานอยู่แต่ละที่ไม่ได้มีโอกาสได้พบเจอกันเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนมาแบบเฮฮาใช่ไหมคะผ่อนคลายอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยกรมบัญชีกลางก็มีการทำ e-learning นะคะจนตอนแรกเนี่ยเราทำเสร็จปุ๊บเราก็จะให้แต่ละทางจังหวัดเนี่ยเรียนนะจากนั้นก็อาจจะเผยแพร่ให้ส่วนราชการทำไมคะเพื่อศึกษาได้เอาอย่าเพิ่งเก็บของกันนะคะเดี๋ยวไม่เสร็จกดดันเหลือเกินมีเริ่มเก็บของแล้วเริ่มทำไมคะฉันอยากจะไปแล้วใช่ป่ะมีไปเที่ยวต่อป่ะคะไม่มีตอนนี้นะคะก็จะเป็นด้านประหยัดทรัพยากรไม่มีอะไรก็จะทำไมคะรวมกันลงจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมารวมกันจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนกลางที่เดียวอะไรก็จะช่วยลดได้นะคะหรือว่าดูความซ้ำซ้อนของกิจกรรมถ้ากิจกรรมไหนสำนักที่หนึ่งก็ทำสำนักที่สองก็ทำกิจกรรมซ้ำซ้อนกันเราอาจจะทำไมคะยุคที่หนึ่งทำหรือทำแค่ที่เดียวพอเพื่อลดความซ้ำซ้อนลงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบรายงานรูปแบบรายงานในการทำแผนเพิ่มเนี่ยคือการกำหนดแผนเพิ่มเนี่ยจะต้องทำไมคะชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นเราจะลดค่าใช้จ่ายตัวที่1ตอนนี้สถานะปัจจุบันของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วเป้าหมายเราต้องการจะลดค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นการประหยัดค่าไฟฟ้าใช่ไหมคะตอนนี้เราบอกว่ามีอยู่ค่าไฟล้านกว่าบาทเป้าหมายและต้องการจะลดลงร้อยละ5ลดลงเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็จะต้องเลือกเฉพาะเลือกกิจกรรมหรือเลือกค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดลงได้บางคนก็ใช้ตามกรมบัญชีกลางใช่ไหมคะลดค่าไฟฟ้าลดน้ำมันเชื้อเพลิงลดทุกปีเลือกตัวเดิมตลอดเลยทำไมคะลดจนโอ้ไฟนี่ทำไมเปิดกี่โมงตอนนี้ไฟเปิดกี่โมงคะ10โมงบางที่เปิดบ่ายโมงที่ไปบรรยายมาเปิดไฟก็เขาทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยค่ะเลื่อนค่าไฟตลอดทุกปีเลยแล้วก็เปลี่ยนไปบ้างค่าใช้จ่ายอะไรที่ทำไมคะมันที่เราเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญแล้วก็ไม่ใช่ว่าลดตัว